เอยต่อไปสักนิดนึงผ่านนครสวรรค์ไปไปทะลุถึงอุทยัยธานีต้องตั้งใจไปฮะถ้าจะไป <c oughs> อุทยัยธานีเลี้ยว <c oughs> ซ้ายเข้าไปสักนิดนึงก่อนเข้ากรุงเทพม <c oughs> หานครนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจัดบุฟเฟ่เงาะครับราคาถูกอิ่มละ50บบาทเท่านั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุทยัยธานีนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นคอผลไม้เดี๋ยวไปดูภาพพร้อมกันเลยครับเนี่ยฮะที่ จัดงานนะฮะที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่จริงๆแล้วเขาจัดกันหลายที่นะคุณแต่ว่าเราพาไปสักสวนหนึ่งละกันสักสวนที่มีการจัดกิจกรรมแบบว่าเขาเรียกว่าบุฟเฟ่ได้ไหมอย่างเงี้ยบุฟเฟ่ฟเ,ฟเลยค่ะคุณ่ะตาม,มใจ<ะ>ชอบบาเนี่ยฮะคอผลไม้รวมถึงพี่น้องประชาชนก็ หอบลูกจูงหลานไปทานผลไม้กันแล้วใช่แล้วค่ะเขาอยู่กันที่หมู่8นะคุณตําบลป่าอ้อจังหวัดอุทัยธานี <c oughs> ก็ถ้าหากว่าใครที่สนใจเนี่ยไม่ต้องแบบว่าขับรถไปไกลถึงระยองจันทบุรีแล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็เปิดให้รับประทานเรียกได้ว่าเป็นการท่องเทียเท่ยวเชิงเกษตรครับที่นี่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์แล้วก็หลายๆสวนเนี่ยก็จะทําแบบนี้เหมือนเช่น <c oughs> เดียวกันนะแต่ว่าสวนที่เรายกมาสักหนึ่งตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยวันนี้คึกคักเลยคุณอย่างที่คุณเจตบอกว่าหอบลูกจวงหลาน กันไปเขาเด็ดกันแบบนี้สดๆเพราะว่ามันเป็นเกษตรอินทรีย์คือลักษณะสารเคมีคือบุฟเฟ่ที่บอกเนี่ยคือเก็บค่าเข้า,ขา <To> คนละ50บาทคุณเดินเข้าไปในสวนเนี่ยคุณอยากจะกินอะไรก็กินได้เลยเด็ด <To> กินได้เลยไม่ต้องล้างเพราะว่าเป็นอินทรีย์อยู่แล้วใช่แล้วแต่ว่าเขาจะเปิดให้รับประทานแค่ในส่วนของเงาะเท่านั้นนะผลไม้ประเภทอื่นเนี่ยไม่ได้ให้รับประทานอาจจะต้องซื้อหากลับบ้านไปแต่50บาทแต่คุณคุ้มยิ่งกว่าคินกิโลเท่าไหร่เนี่งะ โอ้โหไม่ได้เข้าตลาดนาแล้วนะน่าจะประมาณนะต้องกินประมาณ2กิโลสู้ไหมสองกิโลนี่ก็ถ้าอยู่นะดิฉันก็ไหวนะคุณไม่กินข้าวไปนะสองกิโลนี่แบบว่าจิ๊บมากเลยนะสองกิโลอ้าวก็เป็นสวนหนึ่งในหลายๆสวนที่จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสวนเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดเลยสวนนี้เนี่ยชื่อสวนว่ากุลพัฒนะครับมีเนื้อที่24ไร่โดยทางสวนเนี่ยเปิดให้กินบุฟเฟ่เงาะในสวนนะครับ แบบเลือกกินได้แบบจุใจได้ทุกต้นไม่จํากัดเวลานะฮะไปตั้งแต่6กโมงเชา้าออกมาเที่ยงคืน,บบน,นก็ได้คือไม่จํากัดเวลาไงนะฮะแล้วก็ เขาบอกว่าถือว่าการท่องเที่ยวในส่วนเนี้ยก็เริ่มคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจบางส,บส่วนเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในสวนด้วยใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปบอกว่าเขาเปิดบุฟเฟ่เฉพาะรับประทานเงาะได้อย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าใครแบบว่าเอออยากจะซื้อหากลับไปฝากญาติมิตรคนรักอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะซื้อได้เขาจําหน่ายกันอยู่ที่3กิโลกรัม100อบาทดูแล้วถ้าทางน่าจะก,กิโลละ35บาท3ามร้อยสามร้อยสาม ร้อยนะฮะเล้วก็ถ้าสนใจผลไม้ย่างอื่นมีไหมฮะลองกองเอ้ยมังคุดเอ้ยกิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นจ้ะจ<า><ร>แต่ไม่ได้บุฟเฟ่นะไม่บุฟเฟ่เฉพาะเงา,าะฮะใช่ค่ะอ้าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสรรรีสันฮะเห็นทางระยองแล้วก็จันทบ,บุรีเขามีบุฟเฟ่ผลไม้แบบนี้อของเราก็มีบ้างเริ่มต้นเริ่มต้นที่เงาะก่อนอีกหน่อยอย่างอื่นจะตามมาฮะมังคุดลองกองทุเรียนเดี๋ยวก็ต้องมากัน้อ้ครบจะต้องมาใช่ต้องหลอดลนกันุ่ผลไม้ครับ